คำว่าสมเพชน่าจะไว้ใช้กับมิสเทรสที่อยากได้ใบหย่าแต่ไม่ได้ว่าไอ้เมียน้อยเจอเลยครับฉันไม่รู้มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตอนจดทะเบียนสมรสฉันคิดถึงแต่ความรักคิดไม่ถึงว่าจะต้องใช้กระดาษแผ่นนั้นเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองแบบนี้อยู่ๆการแต่งงานก็กลายเป็นสงครามคิดว่าทำแบบนี้แล้วผู้ชายเขาจะกลับมาหาเธอเขาไม่รักก็ยังจะมาดันทุรังขับเตะดิคำว่าสมเพศน่าจะไว้ใช้กับมิสเทรสที่อยากได้ใบหย่าแต่ไม่ได้ว่าไอ้เมียน้อยเจ้าเย็นครับเข้าไปด้านในกันดีกว่าครับจะได้เวลาผู้พิพากษาขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วครับคุณละพาวินทนายของบัวเป็นทนายนี่ดีนะยุให้คนทะเลาะกันแถมได้เงินด้วยพอเถอะเมธความจริงคุณก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าคุณยอมเซ็นใบหย่าดีๆเรื่องมันก็คงไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้หรอกบัวครอบครัวที่คุณพยายามจะรักษาเอาไว้มันไม่ได้มีมาตั้งนานแล้วบัวผมปรเมศตรีไพศาลสกุลผมสัญญาว่าผมจะรับบัวในทุกสิ่งที่บัวเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งหมดของคุณผมจะซื่อสัตย์ต่อบัวและจะรักและให้เกียรติบัวไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์ยามสุขในเวลาที่ป่วยหรือในเวลาที่สบายผมรักคุณนะบัวและผมก็จะให้เกียรติและยกย่องคุณไปตลอดจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่สงครามสมรสดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีจึงได้สบตาของเธอคนนั้นก็ทำให้ฉัน